การที่เราบอกว่าเด็กใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนก็ได้หมายความว่าเขาจะใส่ชุดที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนกับการไปโรงเรียนเพื่อไปศึกษาหาความรู้ก็ได้และเขาก็จะใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยใส่ชุดนักเรียนไปก็สามารถใส่ไปได้ผู้ปกครองที่ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนให้เด็กแล้วก็จะใส่ชุดอะไรที่มันถูกกว่านั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะหาได้ซึ่งต้องยอมรับว่าในชนบทของบ้านเราเนี่ยมีหลายครอบครัวอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนครอบครัวหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับที่ลำบากกับการจัดหาชุดนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปบังคับอันนี้คือในความคิดพื้นฐานที่หนึ่งนะครับที่ผมมองครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายเหตุผลหลายคำตอบหลายความคิดที่บอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้เด็กจะมีระเบียบวินัยอะไรต่างๆเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าระเบียบวินัยเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในคือมันจะมีเลเวลของความนึกรู้สึกนึกคิดของคนหรือฝรั่งเขาเรียกเป็นมอรัลหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าระดับต่ำสุดของศีลธรรมหรือความคิดที่สมเหตุสมผลความคิดที่ดีต่อสังคมเนี่ยระดับล่างที่สุดคือบังคับให้ต้องฝืนทำแล้วคนยอมทำเพราะโดนบังคับเรากำลังคิดว่าการบังคับให้เด็กต้องฝืนทำเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเราเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีการบังคับแล้วเนี่ยเขาอาจจะคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ฝึกวินัยตั้งแต่เด็กๆนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ในหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ไม่ได้บังคับว่าให้ต้องใส่ชุดนักเรียนและประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศที่เจริญมากกว่าบ้านเราด้วยคำถามก็คือเด็กไทยเราเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดด้อยกว่าเด็กต่างชาติหรือเปล่าถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับประเด็นที่3เราบอกว่าถ้าเกิดเราไม่บังคับให้ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยจะเกิดความฟุ้งเฟ้อกับเด็กเกิดขึ้นแล้วไปแข่งกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงด้วยการสวยงามเรากำลังจะบอกว่าเราบังคับให้ทุกคนทั้งหมดเนี่ยต้องทำเหมือนกันเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือถ้าโรงเรียนบอกว่าใส่ชุดอะไรไปก็ได้แล้วปรากฏว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันในเรื่องของการฟุ้งเฟ้อเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะออกกฎบอกว่าห้ามใส่เสื้อผ้ามีราคาแพงเท่าไหร่ได้หรือกำหนดยี่ห้อได้และทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งการตรวจสอบหรือว่าเวลาเราไปเมืองนอกซื้อของอะไรมาเนี่ยศุลกากรเขาดูเขารู้ราคาหมดว่ายี่ห้อไหนราคาประมาณเท่าไหร่โรงเรียนออกกฎได้เราก็จะออกกฎได้ตรงกับเจตนารมณ์ของเราและก็ไม่ไปรบกวนสิทธิของคนอื่นนะครับซึ่งยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับถ้าลูกผมอยู่ในโรงเรียนที่ต้องแต่งเครื่องแบบผมก็จะบอกลูกว่าต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนถ้าลูกอยู่ในโรงเรียนที่แต่งชุดอะไรไปก็ได้แล้วลูกบอกว่าคุณพ่อคะหนูควรจะใส่ชุดอะไรไปผมก็บอกว่าโรงเรียนไม่ได้บังคับหนูอยากใส่ชุดอะไรก็ได้เลยลูกถ้าเขาถามผมว่าคุณพ่อแล้วหนูเนี่ยแต่งตัวไปโรงเรียนคุณพ่ออยากให้หนูแต่งชุดอะไรผมก็จะบอกลูกผมบอกว่าถ้าหนูแต่งชุดนักเรียนไปพ่อก็ว่าน่ารักดีนะเพราะว่าผมมีปัญญามีเงินที่จะซื้อชุดนักเรียนให้ลูกแต่คนที่เขาไม่เขาซื้อแล้วเขาลำบากแล้วเขาต้องไปอดมื้อกินมื้อเพื่อจะซื้อชุดเรียนให้ลูกเนี่ยต้องหลายชุดด้วยไม่งั้นต้องกลับมาบ้านซักทุกวันเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมีข้อจำกัดอันนี้เท่านั้นเองเป็นการทำโดยมองในมุมของคนอื่นมากจากมุมของตัวเราด้วยซึ่งมันก็จะมีในหลายเหตุผลมั่งนะครับเมื่อกี้มีคำถามว่าแล้วตอนที่ผมเป็นข้าราชการผมแต่งเครื่องแบบหรือเปล่าผมแต่งเครื่องแบบครับเพราะราชการกำหนดให้ต้องแต่งเครื่องแบบและณเวลานี้เนี่ยราชการผมไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้กำหนดให้ต้องแต่งเครื่องแบบผมก็ไม่ได้แต่งในสภาทำไมเขาไม่บังคับให้ต้องใส่เครื่องแบบของรัฐสภาครับเครื่องแบบของรัฐสภาก็มีนะครับส.ส.ที่แต่งเครื่องแบบของรัฐสภาเนี่ยเคยเห็นผมจำชื่อไม่ได้แล้วตั้งนานละที่จะมีอยู่ท่านหนึ่งที่แต่งเครื่องแบบนั้นตลอดอะที่ไปตรวจถ้ำตรวจอะไรที่เมืองการอะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ท่านจะอะไรนะไม่ใช่อ๋อสวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเออจะมีสวท่านกิติศักดิ์คนหนึ่งที่แต่งเครื่องแบบไปตลอดอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะแต่งแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคนอื่นที่จะแต่งกายสุภาพตามที่รัฐสภากำหนดก็คือใส่สูทผูกไทอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างวันนี้มาก็บอกให้ใส่แต่ก็คือการแต่งตัวสุภาพผมก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นผูกไทอะไรเงี้ยหรือผมจะผูกไทมาก็ไม่ได้มีใครว่าแต่ทำไมจะต้องบอกว่าเข้ามาที่พักนี้เข้ามาที่สถานที่ตรงนี้เราจะต้องผูกอะไรเงี้ยก็มีบางสถานที่ที่เขากำหนดบางสถานที่ไม่กำหนดแต่โรงเรียนผมคิดว่าการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กในการที่จะทำเนี่ยควรจะบาลานซ์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้พูดอีกเรื่องนึงนะครับบอกว่าในการเรียกร้องเนี่ยถ้าเกิดเด็ก
ข้าไปอยู่ในโรงเรียนซึ่งก่อนเข้าไปเนี่ยโรงเรียนมีข้อกำหนดอยู่แล้วแล้วเขาเข้าไปเรียนเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเข้ามาเขาต้องทำตามกฎโรงเรียนผมไม่ได้ไปให้ท้ายว่าเด็กที่ไม่ทำตามระเบียบของโรงเรียนเนี่ยไม่ควรถูกลงโทษนะครับเรียก2ประเด็นนะครับผมก็บอกว่าของโรงเรียนเนี่ยที่บอกว่าทำผมผิดระเบียบแต่งเสื้อผ้าผิดระเบียบก็มีบทลงโทษก็ว่ากันตามบทลงโทษของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนออกมายืนยันว่าบทลงโทษเหล่าของความผิดเหล่านี้ไม่ใช่การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาจากการเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นในการที่เขาออกแต่โดนทำโทษซึ่งเขาก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์อันนั้นนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งก็คือต้องทำตามระเบียบแต่เรื่องที่สองคือระเบียบที่มันกำหนดไปแล้วเด็กถูกบังคับว่าต้องทำนู่นทำนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีเลเวลของความมีจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยครับว่าต่ำที่สุดเนี่ยคือการฝืนว่าถ้าไม่ทำแล้วคุณจะมีความผิดกับสองคือถ้าเกิดทำแล้วสังคมจะยอมรับว่าเราเป็นคนดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยคือทำเพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่ควรจะทำถ้าเด็กมีเลเวลของความคิดแบบนี้เนี่ยเด็กจะเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองได้ดีในอนาคตครับถ้ากลับไปฟังผมไม่ได้เชียร์เลยนะครับเพราะว่าผมบอกว่าตอนนี้ความคิดของคนเนี่ยจะมีความคิดสุดโต่งสองข้างก็คือคิดว่าจะต้องบังคับบีบบังคับเลยก็คือเอียงไปทางเผด็จการเลยกับ2ก็คือสิทธิเสรีภาพแล้วผมบอกว่าประเทศเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่สิทธิเสรีภาพไม่ใช่การเปิดโอกาสให้คนทำอะไรทุกอย่างได้คำว่าประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองการปกครองคือการไปจำกัดสิทธิ์ของคนแต่เราถือว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่จำกัดสิทธิ์ของคนพอที่จะมีสิทธิเสรีภาพดีที่สุดเท่าที่จะไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโรงเรียนมีกฎระเบียบแบบนี้เด็กก็ควรจะทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนทำผิดโรงเรียนก็ลงโทษเด็กในกฎเกณฑ์ของการกระทำความผิดแต่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนู้นมาโยนเรื่องนี้มาโยนเรื่องนั้นแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ซึ่งพอแยกแยะของกรณีเด็กที่บอกว่าให้ท้ายเนี่ยหนึ่งคือความผิดที่ปรากฏที่เราเห็นในเรื่องของการไม่ใส่ชุดนักเรียนการสีผมอย่างเงี้ยโรงเรียนก็ยีมีบทว่าถ้าคุณไม่ใส่คนที่หนึ่งเป็นยังไงไม่ใส่คนที่สองเป็นยังไงจนในที่สุดเนี่ยพอหลายๆครั้งเข้าอาจจะถึงขั้นว่าไม่ให้เข้าเรียนหรือว่าให้พ้นจากสภาพความเป็นนักเรียนก็เป็นไปได้ตามกฎของโรงเรียนแต่ณเวลานั้นยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็เด็กก็มีโอกาสที่จะทำแล้วผมก็จะบอกว่าก็จะมีหลายๆคนที่บอกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นลูกเราเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นลูกเราเนี่ยเราก็จะบอกลูกเราว่าเป็นระเบียบแบบนี้หนูต้องทำเพราะโรงเรียนยังมีระเบียบแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดระเบียบแบบนี้มันผิดแล้วเขามีการแก้ไขแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับไปทำในสิ่งที่ถูกต้องได้แต่ณเวลานี้เนี่ยในเมื่อเป็นการยอมรับแบบนี้ก็ยังต้องทำอยู่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปให้ท้ายแต่ว่าการพิจารณาโทษกับเด็กโดยเฉพาะเด็กซึ่งก็เพิ่งอายุ15เมื่อไม่เท่าไหร่นี่เองก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยแล้วทำความผิดแค่นี้โรงเรียนบอกว่าไม่รับพอไม่รับสังคมก็ไม่มองเรื่องของการแต่งตัวเรื่องทรงผมแต่ว่าพอกลับไปดูในเนื้อหาเขาบอกว่าไม่ได้มามอบตัวตามกำหนดเวลาซึ่งทางผู้ปกครองเด็กกับตัวเด็กเขายืนยันว่าก็ไปแล้วจ่ายตังค์แล้วโรงเรียนบอกไม่เป็นไรตรงนี้ต้องไปดูแล้วก็เอาความผิดว่าจริงๆแล้วผิดแค่ไหนจะต้องลงโทษขนาดไหนครับหืมอ๋อชื่อรองเท้าก็ใส่ตั้งแต่ปลายมันเดือนนี้เป็นไพร์มันแล้วก็เป็นหลากสีก็ให้ใส่หลายๆสีพอดีผมก็ในใจก็ชอบสีส้มสีแดงครับอยากให้มันอยู่ด้วยกันคนละข้างคือมองว่าถ้าก้าวซ้ายเดินไปข้างหน้าก้าวขวาก็ต้องเดินตามมันก็จะสลับกันแบบนี้ครับมันก็จะส้มแดงส้มแดงส้มแดงไปเรื่อยๆงานก็เดินไปข้างหน้าก็ต้องเดินควรจะเดินไปด้วยกันขอบคุณครับ